ลัคนาราศีธนูคนเกิดธนูเนี่ยนะมีเทพประจำตัวคือเทพพฤหัสบดีครุเทวะครับเพราะฉะนั้นในเวลานี้ดาวประจำตัวของคนเกิดราศีธนูเนี่ยโคจรอยู่ในภพปุตตะมีตำแหน่งเป็นราชาโชคเพราะนั้นตั้งแต่19เมษายนดวงก็เหมือนจะดีขึ้นมาเรื่อยแต่มันมีราหูคอยบั่นทอนอยู่บ้างเนี่ยทีนี้หมายว่าพฤหัสราหูเนี่ยมันเรื่องดีก็มีนะพฤหัสราหูคู่ค้าขายจะทำการค้าร่วมประโยชน์ในผลประโยชน์การค้ากับผู้ใดจะมีได้ดุจไฟเผาเรือนอ้าวก็ไม่ดีสิมันดีวูบหนึ่งอ้าวมันต้องเปลี่ยนไงถึงบอกไงเปลี่ยนทำแล้วเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงอย่าทำซ้ำๆอย่าทำยาวๆข้อที่2ในเวลานี้เนี่ยต้องดูก่อนราหูเป็นดาวเจ้าเรือนพบสหัชชะสหัชชะแปลว่าเพื่อนแปลว่าต่างประเทศการพบปะการติดต่อแปลว่าคอนเนคชั่นราหูที่ผ่านมาเนี่ยไปโคจรอยู่พบปุตตะยังไม่ค่อยมีกำลังแต่พอหลังจากวันที่17ตุลาราหูเจ้าเรือนสหัชชะจรเข้าเรือนพันธุเรือนพันธุแปลว่าบ้านเรือนรากฐานก็มีราศีธนูมีเกณฑ์ย้ายบ้านซ่อมบ้านครั้งใหญ่มีมั้ยบิ้วอินปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อนจะย้ายบ้านเพื่อนที่จะมาเป็นมิตรเกื้อกูลสถานสนุนเข้ามาปรากฏเด่นชัดมาร่วมชวนเริ่มตอนนี้คนก็ชวนคุณกิ๊กเป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นรีวิวสินค้าแต่หลังจากราหูยกชุบเขาชวนเป็นหุ้นมีหุ้นด้วยเลยโอ้ดีขึ้นเขาชวนคุณแบบนี้ปั๊บนะเขาก็ดีคุณก็ดีฟันธงคนเกิดธนูราหูจะยกย้ายครั้งนี้มีเกณฑ์ได้รถใหม่บ้านปรับปรุงตกแต่งใหม่มีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศชีวิตจะมั่นคงจะรุ่งเรืองขึ้นรุ่งโรจน์ขึ้นลัคนาธนูก็ได้ถูกต้อง